สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเมื่อปี2557ก่อนจนมีการดำเนินคดีส่งผลให้นายมาโนชเสนพงศ์นายกอบจ.นครศรีธรรมราชพ้นจากตำแหน่งและถูกดำเนินคดีอาญามีจำเลยสำคัญคดีนี้2รายคือนายมาโนชและนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ตามคดีหมายเลขดำ 174/2562 หมายเลขแดง 485/2563 โดยทั้งคู่ถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชล่าสุดแหล่งข่าวเปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาให้มีการพักโทษนายเทพไทยเสนพงษ์และน้องชายคือนายมาโนชเสนพงษ์แล้วมีกำหนดถูกปล่อยตัวในวันที่5พฤศจิกายน2566แต่มีข้อกำหนดคือต้องถูกสวมกำไร EM อีก9เดือนจนครบโทษและถูกจำกัดพื้นที่ตามที่ทั้งคู่แจ้งเท่านั้นห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่และต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนครบกำหนดโทษที่เหลืออีก9เดือนหลังหักเวลาถูกจองจำมาแล้ว15เดือนจับโทษทั้งหมด2ปีและปลดกำไร EM เมื่อครบเวลาส่วนหลักการสำคัญที่ได้รับการพักโทษผู้เกี่ยวข้องรายนี้ระบุว่าจากเหตุนักโทษทั้งคู่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมจำคุกมาแล้ว1ใน3จึงเข้าข่ายได้รับสิทธิการพักโทษก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22กันยายน2566นายเทพไทยเสนพงศ์ได้ส่งข้อมูลผ่านนายพงศ์เสนเสนพงศ์น้องชายที่เข้าไปเยี่ยมและฝากข้อความการเรียกร้องให้ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรและอ้างถึงคุณสมบัติที่เหนือกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากผ่านไปเพียงไม่นานปรากฏว่านายเทพไทยและนายมาโนชได้รับการพิจารณาพักโทษโดยระบุว่าเป็นไปตามระเบียบการขอพักโทษของกรมราชทัณฑ์และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ